ระบี่ไร้เทียมทานบทที่10หงสาท่องยุทธจักรแทร็กที่2สตรีอีกนางหนึ่งก็ฉกฉวยโอกาสเคลื่อนกายเข้าหาบุรุษเสื้อขาวบุรุษเสื้อขาวพลันแค่นหัวรอกกล่าวว่า ใสหัวไปโบกสะบัดแขนเสื้อบังเกิดกระแสลมขุมหนึ่งแหวกฝ่าอากาศออกดังวืดสตรีนางนั้นไม่ทันส่งเสียงอุทานออกมาร่างก็ถูกกระแทกปลิวกระเด็นโซซัดโซเซล่าถอยกลับที่เดิมสตรีอีกนางหนึ่งชมดูจนหน้าแปรเปลี่ยนฝืนยิ้มเล็กน้อยไม่รอให้ชิกป้อลงมือรีบล่าถอยกลับไปบุรุษหนุ่มเสื้อขาวกล่าวเสียงเย็นชาอิสตรีเผยโฉมกลางชุมนุมชนไม่เห็นจะดีเลิศอันใดมันดูไม่ผิดสตรีทั้งสองนางมีอาชีพเป็นนางคณิกาจริงๆแต่คำพูดนี้พอกระทบโสดตกโกหงพลันก็บังเกิดโทสะลุกฮือโหมยามนั้นกงสุนห้องชำระค่าสุราอาหารตะเตรียมจากไปแล้วตกโกหงทิ้งสายตาลงยื่นปลายเท้าเขี่ยวูบกระโถนบ้วนน้ำลายที่จัดตั้งอยู่ข้างเคียงใบหนึ่งพลันเลื่อนปลาดไปเบื้องหน้าอยู่เหนือเท้าของนางคณิกานางหนึ่งนางคณิกาย่างเท้าลงก็เหยียบถูกขอบกระโถนน้ำลายพลันก็อุทานอย่างแตกตื่นกระโถนน้ำลายกับกลายคว้างเข้าหาบุรุษหนุ่มเสื้อขาวนั้นบุรุษหนุ่มเสื้อขาวคล้ายมีดวงตางอกเงยที่กลางหลังยื่นมือขวาปาดรูปก็รับกระโถนน้ำลายไว้ทุกผู้คนตะลึงลานอีกคราจากนั้นก็ค่อยหัวร่อดังๆออกมาบุรุษหนุ่มเสื้อขาวค่อยพบว่าที่รับไว้นั้นเป็นกระโถนน้ำลายใบหนึ่งแขนเสื้อกับแปดเปื้อนสกปรกแล้วมันหน้าแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงชิกป้อรีบสะอึกกายมารับกระโถนน้ำลายไปตกโกหงค่อยคลายโทสะแม้ลงจากเหลาสุราแล้วยังได้ยินเสียงหัวร่อดังแว่วมาในที่สุดนางก็หัวร่อออกมากงสุนห้องที่ด้านข้างถึงกับชมดูจนตะลึงลานรอยยิ้มของตกโกหงผุดผาดสะครานจริงๆมีดาวมีเดือนราตรีเข้มข้นลมรุนแรงหญ้าร้างกันโชกวังเวงชายทุ่งร้างที่ปกติเปล่าเปลี่ยวอยู่แล้วยามค่ำคืนยิ่งวิเวกราวแดนปีศาจที่นี้แม้ห่างจากตัวเมืองเพียงครึ่งลี้แต่ผู้คนทั่วไปยึดถือละแวกนี้เป็นเส้นทางอันตรายสุสานอนาถาที่ละแวกนี้ถัดไปมีตึกหลังหนึ่งตัวตึกชำรุดทรุดโทรมใต้แสงจันทร์กลางวิกาลยิ่งแฝงกลิ่นอายพูดผีปีศาจหลายส่วนก่อนหน้านี้ตึกหลังนี้ฟังว่าเป็นสถานกุศลความจริงยังอาศัยด้วยสัปเหร่อชราผู้หนึ่งแต่เนื่องเพราะปรากฏพูดผีอารวาสผูกขู่ขวัญจนเตลิดหนีฟังว่าสัปเหร่อชรานั้นล้มป่วยลงเพราะการนี้สุดท้ายก็ถึงแก่ชีวิตหลังจากนั้นตัวตึกจึงทิ้งว่างเปล่าทั้งยังเกิดเรื่องประหลาดอีกหลายประการแม้เป็นยามกลางวันก็ไม่มีผู้ใดกล้าเยี่ยมกลายเข้ามาคืนนี้ตกโกหงและกงสุนห้องกลับมาถึงหน้าประตูตึกหลังนี้ลมกระโชกดังครวนคร่ำตกโกหงอดหวั่นใจไม่ได้เปลือกนอกยังแซงเป็นไร้เรื่องราวกงสุนห้องไม่นำพาปลาลมขึ้นบันไดศิลาหน้าประตูเอื้อนว่าเถิดฟ้าเป็นใหญ่ดังตะวันสุกใสประตูใหญ่เปิดออกดังแอดขนชุดขาวสองคนยืนอยู่สองฝากข้างหลังประตูใบหน้าก็เผือดขาวราวคนตายพร้อมกันนั้นปรากฏลมเย็นยะเยือกหอบหนึ่งโชยมาปะทะหน้าตกโกหงอดสยิวกายด้วยความหนาวเหน็บไม่ได้คนชุดขาวทั้งสองกล่าวโดยพร้อมเพรียงน้อมต้อนรับตัวเสียวเจี๊ยและกงซุนตึ้งจูกงซุนห้องโบกมือสั่งว่านำทางคนชุดขาวทั้งสองหันกายเข้าไปแสงไฟสว่างวูบพากันจุดโคมกระดาษดวงหนึ่งแสงโคมไฟริบหรี่คนคล้ายวิญญาณพูดพลายลอยพลิ้วไปเบื้องหน้าพอผ่านลานตึกประตูเบื้องหน้าบานหนึ่งเปิดอ้าออกปรากฏคนชุดขาวอีกสองคนถือโคมไฟน้อมต้อนรับอยู่ทางซ้ายขวาหลังประตูเป็นระเบียงทางยาวปรากฏชายชะกันชุดดำ7 คนถูกพันธนาการห้อยหัวลงชายชะกันชุดดำทั้ง7ล้วนเป็นคนก่อเรื่องเมื่อกลางวันคิดลวนลามตกโกหง
ตอนนี้ล้วนตาเหลือกค้างสิ้นสติไปไม่ทราบถูกแขวนร่างห้อยหัวลงนานเท่าใดแล้วต๊กโกหงเห็นเช่นนั้นแค่นหัวร่ออย่างเย็นชาสาวเท้าสืบเข้าไปสุดทางระเบียงเป็นห้องโถงใหญ่พวกมันไม่ทันเดินถึงประตูห้องโถงก็เปิดออกคนเสื้อแพรวัยกลางคนผู้หนึ่งก้าวยาวออกมารับหน้าแล้วกล่าวขึ้นว่าหัวหน้าสาขา13ท่งเพียวน้อมต้อนรับตัวเสียวเจี้ยและกงซุนตึ้งจูขออภัยที่ไม่ได้ออกต้อนรับแต่ไกลกงซุนฮ่องโบกมือวูบเดินเข้าไปพร้อมกับต๊กโกหงตลอดรายทางที่มาทุกที่ทางเป็นซากปรักหักพังไม่คล้ายเป็นสถานที่อยู่อาศัยแต่พอเข้าสู่ห้องโถงกลับตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามแสงโคมไฟเรืองรองศิษย์สำนักบ่อเต็กร้อยกว่าคนยืนเรียงรายอยู่สองฟากซ้ายขวาพอเห็นต๊กโกหงทั้งสองเข้ามาพากันคุกเข่ากึ่งกลางห้องโถงจัดตั้งเก้าอี้ปูแพรแดงสองตัวอยู่ก่อนท่งเพียวน้อมเชิญต๊กโกหงทั้งสองนั่งประจำที่ตนเองก็ล่าถอยไปด้านข้างต๊กโกหงกวาดตาไปยังท่งเพียวพลันก็ถามขึ้นว่าพี่น้องละแวกนี้ล้วนอยู่ในบังคับบัญชาของท่านท่งเพียวก็กล่าวอย่างประวันลนลานบริวารปกครองละเลยเป็นเหตุให้ล่วงเกินตัวเสียวเจี้ยและกงซุนตึ้งจูต๊กโกหงแค่นหัวร่อออกมา ท่านก็ทราบเรื่องหน้าผากท่งเพียวปรากฏเหงื่อยะเยียบผุดพรายกล่าวขึ้นว่าอีกก่อเรื่องในวันนี้ถูกลงโทษตามกฎสำนักแล้วขอตัวเสียวเจี้ยและกงซุนตึ้งจูระงับโทสะต๊กโกหงแค่นหัวร่อกงซุนห้องถามขึ้นว่าเรื่องนี้มีคนแอบอ้างปลอมเป็นคนของสำนักเราสืบสารถึงขั้นใดแล้วท่องเพียวค่อยคลายใจลงกล่าวไปว่าบริวารสั่งพี่น้องทั้งหมดดำเนินการสืบสวนอย่างเต็มที่เพียงแต่จนบัดนี้ยังไม่มีเบาะแสกงซุนห้องเคร่งเครียดลงกล่าวขึ้นว่าประกาศสิทธิ์มือโลหิตที่สำนักใหญ่ส่งมาเมื่อเดือน9ท่านได้รับแล้วหรือไม่ท่องเพียวใจเต้นระทึกอีกครากล่าวขึ้นว่าได้รับแล้วในคำสั่งว่าอย่างไรนี่ภายใน2ปีห้ามไม่ให้ตอแยหาเรื่องผู้ฝ่าฝืนต้องตายสำนักใหญ่เมื่อมีคำสั่งมาท่านฉะไหนไม่ควบคุมบริวารของสาขา13โดยเคร่งครัดท่องเพียวหลังเหงื่อพร่างพรูดุดหาฝนกล่าวขึ้นว่าล้วนเป็นบริวารปล่อยปละละเลยเกินไปขอตึ้งจูให้อภัยโทษกงสุนห้องปั้นหน้าเคร่งเครียดกล่าวขึ้นว่ากฎสำนักเราข้อที่19ว่าอย่างไรท่องเพียวหน้าซีดเผือดกล่าวเสียงสั่นระรัวผู้ฝ่าฝืนประกาศสิทธิ์มือโลหิตต้องตายแล้วข้อที่21เล่าเบื้องล่างละเมิดเบื้องสูงต้องตายข้อที่24เล่าท่องเพียวร่างสั่นสะท้านกระทั่งพูดก็พูดไม่ออกแล้วกงซุนห้องตวาดไปว่าปล่อยปละละเลยบริวารมีโทษสถานใดต้องตายคำพูดพอกล่าวท่องเพียวต้องคุกเข่ากับพื้นโขกศีรษะไม่หยุดยั้งกล่าวขึ้นว่าบริวารทราบความผิดขอตึงจูเมตตาละเว้นกงซุนห้องกล่าวเสียงเย็นชาเฮ้ย10ปีมานี้ท่านเคยช่วยเหลือกวาดล้าง13ค่ายโจรมณฑลอานหุยรวมสังหารเลี่ยงหุ่นซาจับลักเกียมซึ่งหมายถึง36กระบี่เทียมเมฆบุกบันฝ่าความตายสร้างความดีความชอบแก่สำนักเราไม่น้อยเพียงแต่หลายปีมานี้ไม่รู้จักทบทวนความประพฤติประกอบความผิดซ้ำซ้อนแม้ได้รับการตักเตือนหลายครายังไม่รู้จักแก้ไขกับกลายครั้งนี้ความจริงไม่อาจอภัยให้ได้แต่เห็นแก่ท่านติดตามรับใช้มึ่งจูบนานปีจะอภัยละเว้นท่านอีกครั้งข้าน้อยขอบพระคุณตึ้งจูมันลิงโลดจนลืมตัวขยับกายหมายลุกขึ้นกงซุนฮ่องยังกล่าวต่อโทษประหารแม้ละเว้นโทษลงทันยากละเลยจากนั้นก็ตวาดสำทับว่าผู้พิทักษ์กฎอยู่ที่ใดชายชุดขาวสองคนเดินออกมาอย่างลนลานคุกเข่าลงที่ข้างกายท่งเพียวกงซุนห้องกล่าวทีละคำฟันมือซ้ายคนชุดขาวรับคำยืดกายขึ้นคนหนึ่งสะบัดมือวูบเชือกเส้นหนึ่งพุ่งออกจากแขนเสื้อ
คล้องเข้ากับข้อมือซ้ายของท่งเพียวจากนั้นโผพุ่งกายขึ้นทั้งคนทั้งเชือกผิวข้ามคือห้องไปพอกระตุกวูบสองเท้าท่งเพียวก็ลอยขึ้นจากพื้นถูกชักดึงขึ้นกลางอากาศคนชุดขาวอีกคนหนึ่งซัดขวานบินด้ามหนึ่งออกเสียงเฟี้ยวเมื่อคมขวานพุ่งขวางฟันใส่ข้อมือซ้ายของท่งเพียวประกายขวานตัดผ่านข้อมือขาดสะบั้นร่างท่งเพียวตกวูบลงมาข้อมือขาดปรากฏโลหิตฉีดพุ่งดุดน้ำพุสร้างความเจ็บปวดจนเหงื่อจะเยียบโสมกายแต่ยังคุกเข่าลงกล่าวขึ้นว่าขอบพระคุณตึงจูละเว้นสังหารตกโกหงชมดูอยู่ด้านข้างไม่อาจหักใจสืบไปเบือนหน้าไปอีกทางหนึ่งกงสุนห้องกล่าวเสียงเย็นชาล่าถอยไปท่งเพียวค่อยใช้แขนเสื้อห่อหุ้มข้อมือขาดคนชุดขาวสองคนสะอึกมาประคองท่งเพียวไปที่หลงเหลือชมดูจนอกสั่นขวัญแขวนไม่กล้าส่งเสียงแม้สักคำเดียวกงสุนห้องเรียกหาว่าหูตัวจู้ซึ่งหมายถึงรองหัวหน้าสาขาจูแม่หมายถึงแกล้วกล้าแซ่จูอยู่หรือไม่ชายชะกันร่างบึกบึนผู้หนึ่งแหวกฝากลุ่มคนออกมาคุกเข่าลงกับพื้นกงสุนห้องกล่าวว่าจัดคนสองคนส่งท่งเพียวกลับสำนักใหญ่ที่นี่ให้เจ้ารักษาการแทนชั่วคราวรอคอยคำสั่งจากสำนักใหญ่ทราบแล้วมันรับคำกงสุนห้องว่านับแต่นี้คอยจับตาดูชาวยุทธจักรที่ผ่านมาหากพบผ่านบุคคลน่าสงสัยรีบรายงานขึ้นไปจูแม่รับคำพลางก็โขกศีรษะตกโกหงพลันนึกถึงเรื่องหนึ่งกล่าวขึ้นว่ามีบุคคลน่าสงสัยผู้หนึ่งพักอยู่ที่โรงเตี้ยมหงเล้งภายในเมืองจูเม่ก็ถามว่าคนผู้นั้นกงสุนห้องก็กล่าวเสริมสวมใส่เสื้อขาวคล้ายบุตรหลานตระกูลใหญ่นำพาเด็กรับใช้พินกระบี่สองคนร่วมทางพวกเจ้าไปสืบสาวความเป็นมาของมันจูแม่ก็ยอมรับคำที่ตกโกหงให้พวกมันจับตาดูก็คือบุรุษหนุ่มเสื้อขาวนั้นดูท่านางยังมีโทสะไม่คลายแต่บุรุษหนุ่มเสื้อขาวนั้นเป็นที่น่าสงสัยจริงๆกระบี่ไร้เทียมทานบทที่11เลือดล้างสาขา13แทร็กที่1ยามนี้บุรุษหนุ่มเสื้อขาวนั่งอยู่ในห้องพักโรงเตี้ยมเฮงหลงข้างกายของมันมีเพียงเด็กหนุ่มนามชิกป้อคนหนึ่งประตูถูกผลักเปิดเด็กหนุ่มลักอันนำพาชายกลางคนร่างอ้วนผู้หนึ่งเดินเข้ามากล่าวว่ากงจื้อท่านนี้คือเตี่ยเล่าปั้งหมายถึงเท่าแก่แซ่เตี่ยแห่งโรงเตี้ยมเฮงหลงบุรุษหนุ่มเสื้อขาวเพ่งตามองเท่าแก่เตี่ยสายตาของมันคมกล้าราวกระบี่กล่าวขึ้นว่าประเสริฐมากเท่าแก่เตี่ยรีบถามขึ้นว่าไม่ทราบกงจื้อมีคำสั่งใดเราคิดสอบถามท่านประการหนึ่งเท่าแก่เตี่ยรับคำตอบว่าขอเพียงเราทราบยินดีเรียนบอกบุรุษหนุ่มเสื้อขาวจึงถามขึ้นว่าง่อใบสังซิ่วหมายถึงสองสักครานแห่งง่อใบไปที่ใดว่ากระไรมันคล้ายฟังไม่เข้าใจบุรุษหนุ่มเสื้อขาวจึงกล่าวเป็นดารุณีที่พำนักโรงเตี้ยมนี้เมื่อวันขึ้น7ค่ำเดือน6ทั้งสิ้น2นางนางหนึ่งแซ่เต็งนางหนึ่งแซ่ซุนเท่าแก่เตี่ยคล้ายนึกได้อันใดสีหน้าเริ่มแปรเปลี่ยนไปบุรุษหนุ่มเสื้อขาวกล่าวสืบไปว่าพวกนางหลังจากเข้าพักโรงเตี้ยมนี้ก็ไม่ได้จากไปเราต้องการทราบร่องรอยของพวกนางเท่าแก่เตี่ยกลืนน้ำลายลงคอกล่าวขึ้นว่าเราท่านเป็นเท่าแก่สถานที่นี้ย่อมมิถึงกับไม่ทราบเราไม่อาจบอกได้เพราะเหตุใดเราหากบอกออกไปถูกพวกมันล่วงรู้ต้องฆ่าเราแน่นอนบุรุษหนุ่มเสื้อขาวแค้นหัวร่อลักอันชิกป้อพากันสะอึกเข้าหาชักกระบี่สั้นสองเล่มพาดกับหัวไหล่ของเท่าแก่เตี่ยบุรุษหนุ่มเสื้อขาวก็กล่าวขึ้นว่าตอนนี้ท่านหากไม่บอกก็ต้องตายทันทีเท่าแก่เตี่ยหน้าแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงลักอันชิกป้อผลักดันมันถึง
เชิงผนังรังสีเย็นเยียบของกระบี่คู่เสียดแทงลำคอมันราวเข็มแหลมคมมันรีบร้องไปว่าเราบอกแล้วพวกนางเป็นไรแล้วล้วนตายแล้วบุรุษหนุ่มเสื้อขาวหน้าแปรเปลี่ยนแต่แล้วกลับคืนเป็นปกติโดยเดิมถามเสียงเย็นชาว่าพวกนางตายอย่างไรพวกนางถูกคนของสำนักบ่อเต็กข่มขืนแล้วฆ่าบุรุษหนุ่มเสื้อขาวหน้าแปรเปลี่ยนจนปั้นยากยิ่งเฒ่าแก่เตี่ยทอดถอนใจกล่าวไปว่าฝังว่าพวกนางล่วงเกินคนของสำนักบ่อเต็กก่อนเราเห็นพวกนางตายอย่างอนาถปานนั้นไม่อาจหักใจได้แต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยออกไปได้แต่ฝังพวกนางอยู่ที่ตึกหลังกระทั่งลงก็ยังเป็นเราจัดซื้อให้บุรุษหนุ่มเสื้อขาวโบกแขนเสื้อกล่าวขึ้นว่านำเราไปลักอันฉิกป้อรีบเคลื่อนกระบี่ออกห่างหลังพุ่มไม้ดอกที่ตึกหลังมีหลุมฝังศพสองหลังจริงๆบุรุษหนุ่มชุดขาวยืนซึมเซาอยู่หน้าหลุมไม่ส่งเสียงแม้สักคำเดียวลักอันฉิกป้อก็สะทกสะท้อนรันทดยิ่งเท่าแก่เตี่ยยืนอยู่ด้านหลังพวกมันเกาะไหล่ผู้รับใช้คนหนึ่งเอาไว้หวนนึกถึงสภาพอันอเนจอนาถของสองสครานง่อใบก็เสียใจอยู่บ้างพลันก็บังเกิดสับพเสียงสับสนดังจากเบื้องนอกคนชุดดำสิบกว่าคนโถมทะลักเข้ามาคนนำหน้าเปล่งเสียงร้องว่าเถิดฟ้าเป็นใหญ่ดังตะวันสุกใสจากนั้นคนผู้หนึ่งก็ทะยานขึ้นบนกำแพงตึกเสียงเปล่งร้องว่าคนของสำนักบ่อเต็กปฏิบัติการในที่นี้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหลบหลีไปเท่าแก่เตี่ยและผู้รับใช้พอฟังรีบคิดหาทางหลบหนีกลับถูกคนชุดดำที่นำขบวนสกัดไว้กล่าวขึ้นว่าเท่าแก่เตี่ยเรื่องอันใดพวกเจ้านี้มีบุรุษหนุ่มเสื้อขาวคนหนึ่งพักพำนักหรือไม่เอ่ยถึงตอนนี้เหลือบเห็นบุรุษหนุ่มชุดขาวและลักอันชิกป้อยืนอยู่ที่ห่างไปจึงกล่าวประเสริฐพวกท่านล้วนอยู่ที่นี้บุรุษหนุ่มเสื้อขาวแค่นหัวร่อกล่าวขึ้นว่าประเสริฐมากบุรุษหนุ่มชุดดำจึงตะโกนถามไปว่านี่พวกเจ้าเป็นใครมาที่นี้ทำอะไรบุรุษหนุ่มเสื้อขาวก็กล่าวอย่างเยือกเย็นข้าพเจ้าแซ่ก้วงเรียกว่าก้วงตงลิ้วมาที่นี่ก็เพื่อฆ่าพวกท่านพลันก็โบกมือสั่งว่ากระบี่ชิกป้อรีบประคองส่งกระบี่มากวงตรงลิ้วชักกระบี่จากฝักกล่าวว่าอย่าได้ปล่อยปละละเว้นแม้แต่สักคนเดียวลักอันชิกป้อสบตากันวูบพากันลอยตัวขึ้นชักกระบี่สั้นพลิ้วปราดสู่ภายนอกคนชุดดำที่นำขบวนเพิ่งร้องคำว่าระวังกวงตรงลิ้วก็ตวาดก้องคมกระบี่ผนึกเป็นเส้นสายแหวกพุ่งออกดุดสายรุ้งคนชุดดำดึงดาบปิดป้องเพิ่งดึงออกไปได้ครึ่งหนึ่งกระบี่ก็แทงใส่ทรวงอกดังฉึกมันเบิกตาโปนโตชั่วครู่แค่แผดร้องออกมาคล้ายไม่เชื่อนั่นเป็นความจริงก้วงตรงลิ้วถอนกระบี่โลหิตลำหนึ่งก็ฉีดพุ่งออกจากทรวงอกของคนชุดดำนั้นเท่าแก่เตี่ยที่ด้านข้างเห็นเช่นนั้นก็ถึงกับตาค้างสิ้นสติไปผู้รับใช้ที่ประคองมันก็เข่าอ่อนระทวยโอบอุ้มเท่าแก่เตี่ยเกลือกลิ้งไปตามพื้นดินก้วงตรงลิ้วเสือกกระบี่ออกอีกคลาเสียงฉึกดังตามมาคนชุดดำอีกคนหนึ่งหลังโลหิตล้มลงก้วงตรงลิ้ววกกระบี่วูบฟันลงอย่างหักโหมเสียงฉับเมื่อพาร่างคนชุดดำที่ด้านข้างผู้หนึ่งแยกเป็นสองเสียงคนชุดดำเหล่านั้นไหนเลยเคยเห็นเพลงกระบี่ที่เผ็ดร้อนดุร้ายป่านนี้คนที่โหดเหี้ยมอำมหิตเช่นนี้ในเสียงอุทานอย่างแตกตื่นพากันแตกฮือออกไปคนชุดดำที่ยืนอยู่บนกำแพงตึกหลบหนีรวดเร็วที่สุดมิคาดเพิ่งพลิ้วร่างลงก้วงตรงลิ้วก็เสือกแทงกระบี่มาจากกลางอากาศสองเท้ามันเพิ่งสัมผัสพื้นก็งอเข่าคุกโคลมลงกลางหลังเพิ่มรูกระบี่รูหนึ่งก้วงตรงลิ้วหมุนตัวเข็นข้ากลับมาซ้ายกระบี่ขวากระบี่ในเสียงควับควับปรากฏผู้คนอีกสองคนล้มลงทอดร่างเป็นซากศพพลังฝีมือทั้งสองฝ่ายแตกต่างเกินไปจริงๆต่อให้เด็กหนุ่มทั้งสองก็สุดที่พวกมันจะต้านทานเอาไว้ลักอันชิกป้อสกัดขวางทางต้อนผู้คนที่คิดจะหลบหนีกลับมา
เพียงชั่วน้ำเดือดคนของสำนักบ่อเต็ก14คนก็เหลือเพียงคนเดียวคนผู้นั้นก็รอให้กระบี่ทิ่มแทงถึงก็อ่อนระทวยรูดลงตามกำแพงตึกก้วงตรงลิ้วไม่ได้แทงกระบี่ลงเพียงจ่อกับคอหอยคนชุดดำนั้นถามขึ้นว่ารังของพวกท่านอยู่ที่ใดคนชุดดำนั้นส่งเสียงครอกครอกในลำคอคล้ายกับจะสิ้นสติไปทุกเมื่อแต่ในที่สุดไม่ได้สิ้นสติกล่าวเสียงสั่นระรัวอยู่ก้วงตรงหลิวสอดคำขึ้นนำเราไปคนชุดดำผงกศีรษะอย่างลนลานลักอันฉิกป้อสะอึกกายไปแยกย้ายขวาไหล่คนชุดดำนั้นก้วงตรงหลิวยกกระบี่ขึ้นภายใต้แสงจันทร์สาดส่องโลหิตสายหนึ่งไหลรินลงตามสันกระบี่แสงจันทร์ซีดขาวโลหิตแดงฉานแก้วตาของก้วงตรงหลิวก็คล้ายปรากฏเปลวอัคคีลุกไหมกระบี่ไร้เทียมทานบทที่11เลือดล้างสาขา13จูแม่แตกตื่นจนเหงื่อจะเยียบโทมกายอาการเมามายปราศนาการสิ้นหลบซ้ายเลี่ยงขวาเพียงคิดชิงอาวุธมาในที่สุดมันชิงได้ดาบเงาเล่มหนึ่งจากแคร่อาวุธน่าเสียดายที่เพิ่งถือดาบมั่นกระบี่ของก้วงตรงลิ้วก็แทงสวบเข้าวางคิ้วของมันคนของสำนักบ่อเต็กเห็นจูแม่ยังถูกแทงล้มลงไหนเลยจะคุมสติมั่นพากันเตลิดหนีไปรอบข้างลักอันฉิกป้อหลวนรออยู่นอกประตูมาดว่าอายุเยาว์เพลงกระบี่กลับเผ็ดร้อนยิ่งใต้กระบี่ก้วงตรงลิ้วยังไม่ไว้ไมตรีสับสังหารศัตรูราวหันพาผลแตงเสื้อคลุมไหล่สีแดงฉานถูกโลหิตสดๆกระเซ็นแปดเปื้อนไปทั่วโลหิตสาดสะพรั่งปานบุพผาบานแต่ในสายตาของคนในสำนักบ่อเต็กกลับเป็นที่สั่นขวัญสถานวิญญาณเวลาผ่านไปน้ำเดือดควันลอยกลุ่นทั้งไม้กว้างใหญ่ก้วงตรงลิ้วแช่ร่างอยู่ในถังไม้รู้สึกปลอดโปร่งสบายไม่เคยมีมาก่อนเสื้อคลุมไหล่ที่กระเซ็นซ่านด้วยบุปผาโลหิตตัวนั้นแขวนอยู่บนฝาผนังด้านตรงกันข้ามสายตาก้วงตรงลิ้วพลันผนึกค้างระบายลมจากปากคำหนึ่งกล่าวขึ้นว่าโลหิตที่สวยงามนักเด็กรับใช้พินกระบี่ปรนิบัติอยู่ด้านข้างกลับดูไม่ออกว่าโลหิตสวยงามที่ใดก้วงตรงลิ้วส่งเสียงครวญครางไปว่าไม่มีเรื่องใดสมใจกว่าการฆ่าคนอีกลักอันฉิกป้อสบตากันวูบไม่ส่งเสียงกล่าววาจาก้วงตรงลิ้วพลันระเบิดเสียงหัวร่อออกมาเท่าแก่เตียกับหัวร่อไม่ออกตึกหลังโรงเตี๊ยมปรากฏสิทธิ์สำนักบ่อเต็กนอนตายมากมายปานนั้นมันไม่ทราบจะบังเกิดผลอย่างไรจริงๆมันประวันล้นลานแทบตายดังนั้นเช้าวันที่สองขณะที่ผู้รับใช้มาตามตัวมันต้องมุดลงใต้เตียงค่อยหาตัวมันพบผู้รับใช้กล่าวเสียงสั่นระรัวจนจับใจความไม่ออกเท่าแก่เตียได้แต่ติดตามผู้รับใช้นั้นไปยังตึกหลังเมื่อเห็นถนัดชัดตามันก็สิ้นสติไปอีกคราหน้าหลุมฝังศพของสองสครานง่อใบปักธูปจุดเทียนบูชาทั้งยังสุมซ้อนศีรษะมนุษย์หลายหัวศีรษะมนุษย์ที่ชุ่มโชคด้วยโลหิตยามนี้ตกโกหงและกงสุนฮ่องควบขับม้าเคียงคู่อยู่บนทางน้อยนอกเมืองตะวันออกสิบลี้ลมโชยเสื้อคลุมไหล่พัดพลิ้วแสงอาทิตย์อ่อนละมุนตกโกหงลืมเรื่องเมื่อคืนโดยสนิทใจมุมปากประดับด้วยรอยยิ้มห่อม้ารวดเร็วดังเหินบินพวกเราส่งพิราบสื่อสารให้เท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นสกัดขัดขวางในระหว่างทางตกโกหงก็รับคำวิ่งตะบึงออกไปกงซุนฮ่องติดตามไป19แต่แล้วเหลียวขวับมากล่าวกับเท่าแก่เตี่ยว่าเท่าแก่ตอนนี้พวกเราล้วนเชื่อคำพูดท่านหากกล่าวโป้ปดแม้สักครึ่งคำตกโกหงที่หน้าประตูพลันเหลียวหน้ามากล่าวเสริมว่าอย่างนั้นท่านจะเป็นเช่นเดียวกับป้านน้ำชานั้นนางสะบัดมือวูบเสียงควับมือซัดมีดบินรูปใบหลิวเล่มหนึ่งส
ใส่ป้านน้ำชาที่จัดวางอยู่ข้างกายของเท่าแก่เตี่ยประกายเย็นเยียบวูบขึ้นป้านน้ำชาแยกเป็นสองส่วนสภาวะมีดบินยังไม่สุดสิ้นพุ่งไปปักฉึกกับเตียงนอนเท่าแก่เตี่ยใจหายวับสิ้นสติไปอีกครั้งหนึ่งลำธารน้ำใสไหลรินหลังใกล้สนธยายังไม่สนธยาประมงชราสวมหมวกกุยเลยผู้หนึ่งนั่งอยู่บนหินใหญ่ริมลำธารปล่อยสายเบ็ดลงในน้ำคันเบ็ดเป็นสีเขียวเข้มสายเบ็ดหยาบกว่าเส้นใยทั่วไปมากนักสะท้อนประกายสีขาวใกล้สนธยาในข้องไม่มีปลาเขาหน้าประมงชราซ่อนเร้นอยู่ในเงามืดของหมวกกุยเลยดูไม่ออกว่าบังเกิดความผิดหวังหรือไม่แต่มือของมันทั้งคู่ยังมั่นคงยิ่งเรือน้อยลำหนึ่งก็แล่นล่องมาตามสายน้ำก้วงตรงลิ้วยืนโดดเด่นที่หัวเรือคล้ายชื่นชมกับทิวทัศน์สองฟากฝั่งลักอันฉิกป้อนั่งอยู่ภายในเรือคล้ายไม่คุ้นกับการโดยสารเรือเท่าใดท้ายเรือเป็นชาวประมงผู้หนึ่งใช้ท่อยาวเร่งเรือแล่นไปเบื้องหน้าเรือพอแล่นผ่านประมงชลาพลันขยับสองมือคันเบ็ดตวัดวูบตัวเบ็ดพุ่งขวับขึ้นจากน้ำพร้อมกับสายเสียงเฟี้ยวเมื่อเกี่ยวกับแผ่นกระดาษที่ท้ายเรือเรือน้อยถูกตรึงชะงักค้างในบัดดลประมงชลาเกร็งแขนทั้งสองคันเบ็ดงองุ้มเรือน้อยลำนั้นกลับถูกมันกระชากลากเข้าหาฝั่งนี่มันตกแท้จริงไม่ใช่ปลาเป็นคนชาวประมงที่คัดท้ายตื่นตระหนกยิ่งลักอันฉิกป้อเห็นก้วงตรงลิ้วปลอดโปร่งไร้เรื่องราวเพียงเหลียวมองประมงชราบนฝั่งนั้นเรือเทียบใกล้ฝั่งแล้วก้วงตรงลิ้วพลันโผพุ่งกายขึ้นตีลังกากลางอากาศและลิ้วลงที่ข้างกายประมงชราก้วงตรงลิ้วมีทีท่าปลอดโปร่งถึงกับประดับด้วยรอยยิ้มน้อยๆลักอันฉิกป้อทยอยขึ้นฝั่งพริ้วถึงข้างกายก้วงตรงลิ้วรอยยิ้มของก้วงตรงลิ้วยิ่งเฉิดฉายกว่าเดิมประมงชราไม่ได้ประทุษร้ายพวกมันสาวเบ็ดกลับมาหมุนตัวช้าๆก้วงตรงลิ้วค่อยกล่าวขึ้นว่ารบกวนท่านผู้เฒ่าแล้วประมงชราส่งเสียงดังอ้อกล่าวขึ้นว่าเจ้าทราบว่าเล่าหูเป็นใครที่ใช้คันเบ็ดตกปลาเป็นอาวุธนอกจากเสียงกังฮืออึ้งประมงสันโดษลำน้ำเสียงกังยังมีผู้ใดอีกประมงชรากล่าวอย่างไม่พอใจประมงสันโดษลำน้ำเสียงกังเป็นตัวอะไรที่ใช้คันเบ็ดตกปลาเป็นอาวุธผู้ใดว่ามีมันเพียงคนเดียวก้วงตรงหลิวแค่นหัวร่อออกมากล่าวว่า ความจริงยังมีเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นผู้หนึ่งแต่ด้วยศักดิ์ศรีท่านผู้เท่าไหนเลยมาจับจ่อรอข้าพเจ้าอยู่ริมฝั่งเด็กร้ายกาจฝีปากแหลมคมนักประมงชราก็พลันปลดหมวกกุยเลยลงมาเผยเห็นผมเผ่าหนวดเคราขาวโพลงใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวย่นกล่าวขึ้นว่าเราคือเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นก้วงตรงลิ้วแซงกล่าวอย่างตื่นเต้นตระหนกเป็นท่านผู้เท่าจริงๆขออภัยที่ข้าพเจ้าเสียมารยาทไม่ทราบท่านผู้เท่ามีคำสั่งสอนใดเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นตวาดว่าก้วงตรงลิ้วเจ้าล้มล้างสาขา13ของสำนักบ่อเต็กเราเข็นฆ่าสิทธิ์สำนักบ่อเต็กเราตอนนี้เล่าหูจะคิดบัญชีกับเจ้าก้วงตรงลิ้วจึงว่าท่านผู้เฒ่าเป็นคนของสำนักบ่อเต็กหรือผู้เฒ่าตอบมิผิดเถิดฟ้าเป็นใหญ่ดังตะวันสุกใสก้วงตรงลิ้วจึงถามว่าขอถามท่านผู้เฒ่ามีตำแหน่งใดในสำนักบ่อเต็ก อย่างเราต้ององครักษ์ก้วงตรงลิ้วแค่นหัวร่อกล่าวขึ้นว่า อย่างนั้นผู้เยาว์ไม่เข้าใจแล้วผู้อาวุโสมีชื่อเสียงในยุทธจักรหลายสิบปี
ด้วยศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของผู้อาวุโสเช่นไหนยินยอมลดตัวเป็นองครักษ์อย่าได้พร่ำไร้สาระก้วงตงลิ้วจึงพูดสืบไปว่าข้าศิษย์สำนักบ่อเต็กมีท่านผู้เฒ่าเสนอหน้าไม่ทราบว่าหากข้าท่านผู้เฒ่าตกโกบ่อเต็กจะคิดบัญชีกับข้าพเจ้าหรือไม่ประมงชราโมโหกล่าวขึ้นว่าคำพูดที่เคืองโขนักมิน่าเราเจ้ากล้าฆ่าศิษย์สำนักบ่อเต็กก้วงตงลิ้วจึงพูดสืบไปว่าองครักษ์ก็กล้าฆ่าเช่นกันเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นขุ่นแค้นจนแผดหัวร่อกล่าวขึ้นว่าประเสริฐวันนี้เราพูดเท่ามิอาจได้สั่งสอนเจ้าสักคราพลางก็ตวัดคันเบ็ดขึ้นก้วงตรงลิ้วยื่นมือออกมากล่าวขึ้นว่ากระบี่ฉิกป้อยื่นส่งกระบี่มาในบัดดลเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นขยับกายวูบกล่าวขึ้นว่าเจ้ามาทางด้านนี้พลิ้วคลาเดียวไปไกลสามวาทิ้งตัวลงพื้นที่ที่ว่างริมเรือฝั่งแถบหนึ่งก้วงตรงลิ้วชักกระบี่จากฝักพุ่งตัวตามติดประกบนิ้วข้างซ้ายแตะตัวกระบี่กล่าวขึ้นว่าเชิญท่านผู้เฒ่าเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นตวาดก้องตัวเบ็ดพุ่งขวับออกเสียงเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวสามคราเกี่ยวใส่จุดสำคัญของก้วงตรงลิ้วสามแห่งนี่เป็นอาวุธนอกสารบบในอาวุธนอกสารบบที่กล้าใช้อาวุธเช่นนี้ย่อมมีกำลังภายในถึงขั้นสุดยอดก้วงตรงลิ้วก็ทราบคนผู้นี้ครองความยิ่งใหญ่ในแว่นแคว้นหนึ่งตั้งแต่20ปีก่อนมีพลังฝีมือกล้าแข็งไม่กล้าชะล่าใจแต่อย่างไรมันมีท่าร่างปราดเปรียวสภาวะกระบี่กลับรุนแรงยิ่งในเสียงติงติงรับ3เบ็ดของเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นไว้ตีโต้ไป1กระบี่กระบี่ไม่ทันบรรลุถึงตัวเบ็ดก็เกี่ยวมายังท้ายทอยของมันจากนั้นเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นก็ตวัดคันเบ็ดวูบปักใส่ซวงอกก้วงตรงลิ้วก้วงตรงลิ้วเบี่ยงกายหลบเลี่ยงตัวเบ็ดที่ท้ายถอยแทงกระบี่เฉียงเสียงติงเมื่อปิดสกัดคันเบ็ดที่เสือกพุ่งมาไว้ได้เท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นหมุนตัวคราหนึ่งสายเบ็ดวกวูบพลันใส่ลำคอสายเบ็ดวกวูบพลันใส่ลำคอก้วงตรงลิ้วจากนั้นคันเบ็ดทิ่มสกัดใส่จุดของก้วงตรงลิ้ว17แห่งก้วงตรงลิ้วทะลันหลบคันเบ็ดเลี่ยงจากสายเบ็ดเสียงควักเมื่อเสื้อคลุมไหล่ถูกตัวเบ็ดเกี่ยวขาดไปมันหาหวั่นไหวไม่เคลื่อนเท้าอย่างว่องไวในเสียงควักควักเสื้อคลุมไหล่เสื้อคลุมไหล่เกี่ยวขาดไปอีกหลายแห่งเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นหัวร่อดังๆกล่าวขึ้นว่า วันนี้เราพูดเท่าจะฉีกกระชากเจ้าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้จงได้ในเสียงกล่าวตัวเบ็ดคันเบ็ดสายเบ็ดก็เคลื่อนไหวไปพร้อมเพียงก้วงตรงลิ้วก็เคลื่อนไหวพลิ้วกายในเงาเบ็ดรับติดต่อกัน127กระบวนท่ามือซ้ายกระตุกวูบปลดเสื้อคลุมไหล่ออกมาคลี่สะบัดเข้าหาตัวเบ็ดที่จู่โจมมาเสียงควับคราหนึ่งเสื้อคลุมไหล่ถูกเกี่ยวขึ้นสู่ท้องฟ้าก้วงตรงลิ้วคุมกระบี่ดังสายรุ้งฉกฉวยโอกาสพุ่งใส่เท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นก็สลัดตัวเบ็ดกลับไม่อาจสลัดเสื้อคลุมไหล่ออกไปดังนั้นปักคันเบ็ดใส่คอหอยก้วงตรงลิ้วอย่างเร่งร้อนก้วงตรงลิ้วยกกระบี่ปิดสกัดเสียงติงคลาหนึ่งกลับไม่อาจฟันคันเบ็ดหักสะบั้นมันเคยได้ยินว่าเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นใช้ไผ่เย็นจากทะเลปักให้จัดทำเป็นคันเบ็ดแข็งแกร่งดุดเหล็กล่ากระบี่พอฟันออกร่างก็พลิกกลับกลายหัวพันอยู่หน้าคันเบ็ดดุดอสรพิษเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นถอยปราดไปด้านหลังก้วงตรงลิ้วลุกไล่ติดตามวิชาตัวเบากลับไม่เป็นรองเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นถอยแล้วถอยอีกยังไม่อาจสลัดหลุดจากกระบี่ที่ฟันใส่ข้อมือในที่สุดเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นหน้าแปรเปลี่ยนไปแล้วพลันก็ร้องเสียงพิกลพุ่งเฉียงออกไปก้วงตรงลิ้วตามติดโดยไม่ลดละเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นถดถอยคลาเดียวไปไกลหลายวาจวบจนถึงริมแม่น้ำ
ท่าร่างก็ยังไม่หยุดยั้งชะงักทิ้งตัวลงในน้ำเสียงตูมคราหนึ่งเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นจมหายไปในน้ำก้วงตรงลิ้วแค่นหัวร่อคนและกระบี่หยุดยั้งลงเพียงชั่วพริบตาในแม่น้ำก็บังเกิดเสียงกราวเท่าคันเบ็ดลำน้ำเย็นทะลึ่งขึ้นจากน้ำดุดปลาบินปักคันเบ็ดลงบนผิวน้ำร่างลอยละลิ้วอีกครากระโดดขึ้นลงติดต่อกันสองคราก็พลิ้วถึงฝั่งตรงข้ามก้วงตรงลิ้วกล่าวไล่หลังว่าคนชื่อเสียงจอมปลอมในยุทธจักรมีมากเกินไปแล้วกระทั่งองครักษ์สำนักบ่อเต็กยังเป็นเช่นนี้หวังว่าสิทธิ์สำนักบูตึงอย่าได้สร้างความผิดหวังแก่เราเกินไปมันกลับคิดลุดหน้าสู่สำนักบูตึงจริงๆนี่ที่แท้เป็นเพราะเหตุใดหรือมันคิดท้าสู้กับสิทธิ์สำนักบูตึงกระบี่ไร้เทียมทานบทที่12ดวงใจอันบริสุทธิ์อาทิตย์สนธยายังไม่ลาลับในห้องศิลา6สุดยอดของบูตึงแปะเจี๊ยกิมเจี๊ยเง็กเจี๊ยเจี๋ยเพงเอี้ยหงโปเง็กจือทั้ง6ก็ยังคร่ำเคร่งฝึกฝีมือคนทั้ง6อาศัยในห้องศิลาคนละหลังห้องศิลาทั้ง6หลังรายล้อมเป็นครึ่งวงโค้งปากทางออกของห้องศิลาล้วนหันหาเจ้าสำนักแชสงเจ้าสำนักแชสงอยู่ในห้องศิลาอีกหลังหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่บนโป๊ยข่วยหรือว่ายันแปดทิศซึ่งมีขนาดใหญ่ที่จัดทำจากไม้อันหนึ่งโป๊ยข่วยขนาดใหญ่สามารถหมุนโดยรอบเจ้าสำนักแชสงขอเพียงกดมือลงก็จะหมุนไปอีกทิศทางหนึ่งท่านนั่งขัดสมาธิกับที่บางครั้งลืมตาขึ้นมองดูแวบหนึ่งจากนั้นก็หมุนไปอีกทิศทางหนึ่งดูจากท่าทีของท่านแสดงว่าพึงพอใจต่อระดับความรุดหน้าของสิทธิ์ทั้ง6ยิ่งสิทธิ์ทั้ง6ล้วนเปลือยร่างท่อนบนหลังเหงื่อโทมกายแต่ไม่มีทีท่าหยุดยั้งลงแปะเจี๊ยกิมเจี๊ยเง็กเจี๊ยเจี๋ยเพงเอี้ยหงทั้ง5ล้วนมีจิตใจจงรักสาบานดำรงหรือล่มสลายคู่กับสำนักบูตึงโปเง็กจือก็แบกความแค้นโลหิตของการล้างตระกูลเสียงตวาดดังไม่ขาดหูแววออกมาถึงนอกห้องหุนป่วยเอี้ยงเดินผ่านนอกห้องพอได้ยินเสียงตวาดก็ชะลอฝีเท้าลงฟังไปฟังไปหุนป่วยเอี้ยงอดย่องฝีเท้าเข้าไปมิได้สิทธิ์สำนักบูตึงสองคนเฝ้าอยู่หน้าห้องศิลาหุนป่วยเอี้ยงนึกหาคำพูดเป็นมั่นเหมาะเดินหน้าหาสิทธิ์บูตึงทั้งสองไม่ทันเดินเข้าใกล้สิทธิ์บูตึงผู้หนึ่งก็ตวาดห้ามว่าหยุดไว้อีกผู้หนึ่งถามขึ้นว่าเจ้ามาที่นี่ทำอะไรหุนป่วยเอี้ยงกล่าวว่าส่งน้ำชามาให้กับซือเฮียที่ฝึกฝีมือทั้ง6ท่านที่เขากล่าวกับเป็นความจริงยามนั้นกล่าวสืบต่อไปว่าซือเฮียทั้งสองเฝ้าอยู่ที่นี้เป็นเวลานานคงเหน็ดเหนื่อยยิ่งและกระหายยิ่งสิทธิ์บูตึงผู้หนึ่งกล่าวขึ้นว่าดังนั้นทางที่ประเสริฐอย่าลืมชงชาสำหรับพวกเราส่วนหนึ่งหุนป่วยเอี้ยงรับคำวางถาดไม้ในมือลงบนถาดวางถ้วยหลายใบชาป้านหนึ่งหุนป่วยเอี้ยงหยิบถ้วยสองใบส่งให้กับสิทธิ์บูตึงทั้งสองรินน้ำชาให้กับพวกมันคนละถ้วยสีชาเขียวขจีส่งกลิ่นหอมชื่นนาสาสิทธิ์สำนักบูตึงทั้งสองก็มองปลาดเดียวก็ทราบว่าเป็นชาดีพอสูดดมก็ยิ่งปลอดโปร่งอารมณ์คนผู้หนึ่งก็ชมเชยว่าเป็นชาที่ดีหุนป่วยเอี้ยงกล่าวขึ้นว่านี่เป็นชาโหจ้อยเล้งแจ้ปกติจู้ทีใช้รับแขกพลางก็ยกถาดไม้ขึ้นสิทธิ์บูตึงทั้งสองจิบน้ำชาคำหนึ่งต่างระบายลมจากปากคำหนึ่งกล่าวขึ้นว่าโหจ้อยเล้งแจ้ไม่เสียทีที่เป็นโหจ้อยเล้งแจ้ชุ่มคอดับกระหาย
ผิดแผกจากชาธรรมดาทั่วไปคุณป่วยเอี้ยงฉกฉวยโอกาสกล่าวขึ้นว่าซื้อเฮียทั้งสองค่อยๆจิบดื่มข้าพเจ้าจะส่งชาเข้าไปสิทธิ์บูตึงทั้งสองเอาแต่ดื่มน้ำชาหุ่นป่วยเอี้ยงยกถาดไม้เดินฝ่ากลางเข้าไปพวกมันล้วนแต่ไม่แยแสสนใจหุ่นป่วยเอี้ยงลิงโลดยินดียิ่งขณะจะผลักประตูเข้าไปสิทธิ์บูตึงผู้หนึ่งก็พลันฉุกคิดในใจเหลียวควับกลับมาตวาดว่าหยุดอยู่กับที่หุ่นป่วยเอี้ยงชะงักวูบสิทธิ์บูตึงนั้นคว้าปกเสื้อของมันกล่าวขึ้นว่าคิดเข้าไปขโมยดูไม่ง่ายดายปานนี้สิทธิ์บูตึงอีกผู้หนึ่งเดินเข้ามากล่าวว่าชาโหจ้อยเล้งแจ้ถ้วยหนึ่งก็คิดซื้อพวกเราเจ้านี้เปลือกนอกสัตว์ซื่อแท้ที่จริงกลอกกลิ้งยิ่งน่าเสียดายที่พบผ่านพวกเราจะได้เปลืองสมองแล้วพวกเราจะส่งชาเข้าไปเองเจ้ารีบกลับไปปรุงอาหารสิทธิ์บูตึงผู้หนึ่งรับถาดไม้จากมือของหุ่นป่วยเอี้ยงที่คว้าปกเสื้อสะบัดมือวูบร่างของหุ่นป่วยเอี้ยงก็ลอยละลิ้วไปลำธารน้ำใสสะอาดหุ่นป่วยเอี้ยงดูเงาของตนเองในน้ำรู้สึกสะทกสะท้อนยิ่งหุ่นป่วยเอี้ยงไม่เข้าใจจริงๆเจ้าสำนักแชร์ทรงชะไหนมีอคติต่อตนเองถึงป่านนี้ลมเย็นโชยซัดความหอมของใบไม้จากภูเขาไกลตาลำธารใสสะอาดจนเห็นชัดว่าปลาหลีฮื้อตัวใหญ่ตัวหนึ่งกำลังแหวกว่ายมาทางด้านนี้หุ่นป่วยเอี้ยงกรอกตาตลบหนึ่งพลันก็ยิ้มออกมาเหลียวมองรอบข้างไร้ผู้คนจึงยื่นมือปราดออกตะปบปลาตัวนั้นไว้ได้อ้วงยี้อ้วงยี้ข้าพเจ้าจับได้ปลาหลีฮื้อตัวใหญ่ตัวหนึ่งหุ่นป่วยเอี้ยงร้องดังๆออกมาวิ่งตะบึงกลับไปแต่ลุ้นอ้วงยี้ไม่ได้อยู่ระแวกใกล้เคียงย่อมไม่ได้ยินเสียงร้องของหุ่นป่วยเอี้ยงซึ่งความจริงนางก็ไม่ทราบความรู้สึกที่หุ่นป่วยเอี้ยงมีต่อนางม่านวิกาลเข้มข้นตามลำดับในลานตึกเงียบสงบไร้ผู้คนหุ่นป่วยเอี้ยงประคองหม้อดินเผาขนาดเล็กใบหนึ่งย่องฝีเท้าผ่านประตูรูปวงเดือนมาถึงหน้าประตูห้องของลุ้นอ่วงยีหุ่นป่วยเอี้ยงผ่อนฝีเท้าลงเดินลัดเลาะอยู่หน้าประตูชั่วขณะก็ยกมือข้างหนึ่งหมายเคาะประตูแต่แล้วก็หดมือกลับมาท่าทีของหุ่นป่วยเอี้ยงแสดงว่าละอายเสียใจยกมือขึ้นแล้วลดลงจากนั้นก็ยกอีกคราในที่สุดก็ไม่ได้เคาะลงไปหุ่นป่วยเอี้ยงตะลึงลานชั่วขณะในที่สุดก็วางหม้อดินเผาลงที่หน้าประตูระบายลมจากปากคำหนึ่งถอยกายไปสองก้าวหมุนตัวหมายจากไปพอหมุนตัวกลับก็เหลือบเห็นคนผู้หนึ่งถึงกับปากอ้าตาค้างกับที่คนผู้นั้นก็คือลุ้นอ่วงยีนางยืนอยู่ในพุ่มไม้ดอกด้านหลังหุ่นป่วยเอี้ยงห่างไปไม่ไกลลุ้นอ่วงยีมองดูหุ่นป่วยเอี้ยงอย่างสงสัยใจกล่าวขึ้นว่าท่านวางหม้อใบนี้ที่หน้าประตูข้าพเจ้าใหญ่กันหุ่นป่วยเอี้ยงแก้มร้อนผับผาวตะกุกตะกักว่า ฟังว่าท่านไม่ใกล้สบายไม่คิดรับประทานข้าวดังนั้นข้าพเจ้าต้มข้าวต้มมาให้กับท่านลุ้นอ่วงหยีจึงว่าท่านดีต่อข้าพเจ้าจริงๆหุ่นป่วยเอี้ยงอิ่มเอมใจยิ่งกล่าวขึ้นว่าอ่วงหยีโกเนียท่านรีบรับประทานทั้งที่ยังร้อนเถอะลุ้นอ่วงยียิ้มพลางก็กล่าวขึ้นว่ายกเข้าไปให้กับข้าพเจ้าได้หรือไม่พลางก็เดินไปผลักเปิดประตูออกหุ่นป่วยเอี้ยงย่อมรับคำยกหม้อข้าวเดินเข้าไปวางบนโต๊ะลุ้นอ่วงยีก็กล่าวขึ้นว่าใช่แล้วเมื่อครู่ท่านชะไหนลับๆล่อๆคิดเคาะประตูแต่แล้วก็ไม่เคาะประตูหุ่นป่วยเอี้ยงกล่าวด้วยใบหน้าที่แดงฉานว่าข้าพเจ้าไม่มีหน้าพบท่านอีกหลุนอ่วงยีก็รับคำว่าอ้อหุ่นป่วยเอี้ยงกล่าวสืบไปว่าก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าบอกต่อท่านว่าจู่ทีคิดรับข้าพเจ้าเป็นศิษย์สุดท้ายก็ไม่เป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าคาดว่าท่าน
คงเห็นว่าข้าพเจ้ากล่าวโป้ปดลุ้นอ่วงหยีจึงว่าป่วยน้อยท่านเป็นคนเช่นใดข้าพเจ้าทราบกระจ่างดีหากจะตำหนิเพียงตำหนิท่านโชคไม่ดีนางกลับปลอบโยนหุนป่วยเอี้ยงหุนป่วยเอี้ยงค่อยๆเบิกบานใจขึ้นมาหลุนอ่วงยีเปิดฝาหม้อออกอุทานไปว่าโอ้โหข้าวต้มมากปานนี้ข้าพเจ้าคนเดียวไหนเลยรับประทานหมดท่านก็รับประทานด้วยดีหรือไม่หุนป่วยเอี้ยงรับคำครับข้าพเจ้าหลุนอ่วงยีจึงว่าหากท่านไม่รับประทานข้าพเจ้าก็ไม่รับประทานหุนป่วยเอี้ยงรีบกล่าวไปว่าข้าพเจ้ารับประทานข้าพเจ้ารับประทานพลางก็ตักข้าวต้มให้กับลุ้นอ่วงยีจนเต็มชามลุ้นอ่วงยีรับประทานคำหนึ่งต้องชมเชยว่าหอมหวานยิ่งหุนป่วยเอี้ยงจึงว่าย่อมแน่นอนข้าพเจ้าต้มข้าวต้มปลาหลีหื้อตัวหนึ่งลุ้นอ่วงยีส่งเสียงร้องอ้อแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวขึ้นว่าสร้างความลำบากแก่ท่านไปแล้วหุนป่วยเอี้ยงเห็นนางเบิกบานใจปานนี้ก็สุขใจยิ่งข้าวต้มรับประทานหมดสิ้นท่ามกลางเสียงสนทนายิ้มแย้มหุนป่วยเอี้ยงความจริงเข้าใจว่ามากเกินไปตอนนี้กลับตำหนิว่าไม่เพียงพอหุนป่วยเอี้ยงเพียงคิดรั้งอยู่อีกชั่วครู่ชั่วยามดังนั้นขณะเก็บถ้วยชามจงใจแช่มช้าเนิบนาบกว่าเดิมยามนี้ม่านวิกาลเข้มข้นมากแล้วบทที่12ดวงใจอันบริสุทธิ์หลุนอ่วงยีเปิดฝาหม้อออกอุทานไปว่าโอ้โหข้าวต้มมากปานนี้ข้าพเจ้าคนเดียวไหนเลยรับประทานหมดท่านก็รับประทานด้วยดีหรือไม่หุนป่วยเอี้ยงรับคำครับข้าพเจ้าหลุนอ่วงยีจึงว่าหากท่านไม่รับประทานข้าพเจ้าก็ไม่รับประทานหุนป่วยเอี้ยงรีบกล่าวไปว่าข้าพเจ้ารับประทานข้าพเจ้ารับประทานพลางก็ตักข้าวต้มให้กับลุ้นอ่วงยีจนเต็มชามลุ้นอ่วงยีรับประทานคำหนึ่งต้องชมเชยว่าหอมหวานยิ่งหุนป่วยเอี้ยงจึงว่าย่อมแน่นอนข้าพเจ้าต้มข้าวต้มปลาหลีหื้อตัวหนึ่งลุ้นอ่วงยีส่งเสียงร้องอ้อแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวขึ้นว่าสร้างความลำบากแก่ท่านไปแล้วหุนป่วยเอี้ยงเห็นนางเบิกบานใจปานนี้ก็สุขใจยิ่งข้าวต้มรับประทานหมดสิ้นท่ามกลางเสียงสนทนายิ้มแย้มหุนป่วยเอี้ยงความจริงเข้าใจว่ามากเกินไปตอนนี้กลับตำหนิว่าไม่เพียงพอหุนป่วยเอี้ยงเพียงคิดรั้งอยู่อีกชั่วครู่ชั่วยามดังนั้นขณะเก็บถ้วยชามจงใจแช่มช้าเนิบนาบกว่าเดิมยามนี้ม่านวิกาลเข้มข้นมากแล้วท่านใดเสียงดนตรีติงตังพลันดังคล้ายอยู่ใกล้แค่เอื้อมและคล้ายอยู่ไกลสุดขอบฟ้าเสียงดนตรีพอกระทบโสดลุ้นอ่วงยีแปลเปลี่ยนเป็นเบิกบานใจกว่าเดิมนางความจริงช่วยเหลือหุนป่วยเอี้ยงเก็บถ้วยชามทางหนึ่งก็พูดจายิ้มแย้มยามนี้วาจาชะงักงันวูบอากับกิริยาเร่งเร็วขึ้นมาหุนป่วยเอี้ยงยังไม่สังเกตสนใจลุ้นอ่วงยีเห็นเก็บถ้วยชามเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวท่านวางหม้อข้าวไว้ที่นี้ข้าพเจ้าจะล้างให้กับท่านหุนป่วยเอี้ยงบอกไม่ต้องแล้วหุนป่วยเอี้ยงเพิ่งยกหม้อขึ้นลุ้นอ่วงยีก็เดินออกมาหุนป่วยเอี้ยงได้แต่ติดตามหลังไปเสียงติงตังไม่ขาดหูขับกล่อมสนอโสดลุ้นอ่วงยีพอออกจากห้องคล้ายถูกเสียงดนตรีดึงดูดเอาไว้ท่าทีเลื่อนลอยเล็กน้อยกล่าวกับหุนป่วยเอี้ยงว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะไม่ส่งท่านกลับไปแล้วหุนป่วยเอี้ยงรีบปฏิเสธขณะจะกล่าวกระไรอีกหลุนอ่วงยีก็สาวเท้าไปเบื้องหน้านางออกจากลานตึกในบัดดลนางรีบร้อนไปที่ใดหุนป่วยเอี้ยงขณะสงสัยใจพลันก็เห็นของสิ่งหนึ่งร่วงหล่นลงจากร่างหลุนอ่วงยีรีบร้องไปว่าอ่วงยีโกเนียลุ้นอ่วงยีชิงกล่าวขึ้นว่าพวกเราเปลี่ยนเป็นวันหน้าค่อยสนทนาจากนั้นก็ลดเลี้ยวหายลับไปหุนป่วยเอี้ยงงงงันอีกคราค่อยสาวเท้าไปกระเป๋าแพรใบหนึ่งตกอยู่บนพื้นหุนป่วยเอี้ยงแน่ใจว่านั่นเป็นสมบัติของลุ้นอ่วงยีปกติพกติดตัวทนุถนอมราวของวิเศษกระเป๋าแพรที่นางรักถนอม
ฉไหนถิงตกหล่นโดยง่ายดายเช่นนี้หรือนางจงใจทิ้งให้กับเราหุนป่วยเอี้ยงก้มกายเก็บกระเป๋าแพรขึ้นมายืนตะลึงลานอีกละเสียงดนตรีดังแว่วมาจากใต้ต้นสนโบราณต้นหนึ่งประกายดาวซีดจางสนโบราณแข็งกล้าโป่งเง็กจือที่นั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นสนโบราณดูไปยิ่งงามสง่าเหนือธรรมชาติจะเข้โบราณ5สายตัวหนึ่งจัดวางอยู่บนหินใหญ่เบื้องหน้ามันมันยื่นสองมือลูบไล้จะเข้คล้ายกับพลอยจมอยู่ในเสียงดนตรีลุ้นอ่วงยีย่องฝีเท้ามาถึงไม่ส่งเสียงกล่าววาจากลิ่งเกรงรบกวนโป่งเง็กจือโป่งเง็กจือยังพบเห็นการมาของลุ้นอ่วงยีพลันก็ถามขึ้นว่าสื่อมุ่ยท่านมาแล้วลุ้นอ่วงยียิ้มพลางก็กล่าวขึ้นว่าสื่อเฮียโปรดดีดต่อไปโป่งเง็กจือแย้มยิ้มเสียงติงตังดังไม่ขาดหูลุ้นอ่วงยีสุดนั่งลงบนก้อนหินเงี่ยหูสดับฟังเข้าสู่ภวังค์เคลือบเคลิ้มโดยเร็วดูท่าทีนางไม่ได้เพิ่งรับฟังดีดจะเข้เป็นครั้งแรกมีหนำซ้ำแสดงว่าบังเกิดความกระตือรือร้นสนใจอย่างใหญ่หลวงโป่งเง็กจือเพ่งตามองลุ้นอ่วงยีสองมือกรีดกลายไม่หยุดยั้งท่วงทำนองเพลงเสมอต้นเสมอปลายความสำเร็จในเชิงดนตรีการของมันนับว่าสูงเยี่ยมยิ่งท่วงทำนองดนตรีคล้ายลำธารน้ำใสไหลรินหลั่งความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความหม่นหมองกังวลคล้ายถูกเสียงดนตรีชะล้างสลายคลายสิ้นเพลงพอสิ้นสุดโป่งเง็กจือคึกคักแจ่มใสกว่าเดิมลุ้นอ่วงยีกลับคล้ายยังไม่รู้สึกตัวโป่งเง็กจือถามอย่างยิ้มแย้มว่าสื่อมุ่ยเพลงนี้ท่านเห็นเป็นอย่างไรลุ้นอ่วงยีก็คล้ายตื่นจากความฝันกล่าวขึ้นว่าประเสริฐมากโป่งเง็กจือรับคำท่านชอบก็ประเสริฐลุ้นอ่วงยีว่าเป็นไรท่านบรรเลงให้ข้าพเจ้าฟังโดยเฉพาะโป่งเง็กจือผงกศีรษะหลุนอ่วงยีอดหน้าแดงระเรื่อมิได้กล่าวขึ้นว่าซื้อเฮียท่านเปลืองปราดทั้งบุญและบูนับว่ายอดเยี่ยมจริงๆโป่งเง็กจือจึงว่าท่านกล่าวเช่นนี้อีกแล้วหลุนอ่วงยีว่าใช่แล้วซื้อเฮียเมื่อใดท่านจึงสอนให้ข้าพเจ้าดีดจะเข้โป่งเง็กจือว่าท่านต้องการเรียนจริงๆหรือหลุนอ่วงยีว่าย่อมเป็นความจริงท่านลองบอกว่าเมื่อใดจึงเริ่มสอนแก่ข้าพเจ้าโป่งเง็กจือว่าตอนนี้เป็นอย่างไรหลุนอ่วงยีผงกศีรษะโดยไม่ขบคิดสาวเท้าก้าวปราดไปโป่งเง็กจือผุดลุกขึ้นหลีกให้หลุนอ่วงยีสุดนั่งลงบนก้อนหินวางสองมือลงบนสายดนตรีถามขึ้นว่าเป็นเช่นนี้หรือไม่โป่งเง็กจือสั่นศีรษะก้มกายลงยื่นมือข้างหนึ่งวางลงบนสายกล่าวขึ้นว่าดูให้ดีหนุ่มสาวทั้งสองใกล้ชิดยิ่งโป่งเง็กจือสูดได้กลิ่นหอมรวยรินจากเรือนกายของนางแล้วมันปาดมือวูบเสียงติงคลาหนึ่งสายดนตรีสั่นสะท้านขึ้นมาลุ้นอ่วงยีปฏิบัติตามเสียงติงก็ดังอีกคราแต่แผ่วทุ้มไร้พลังนางเงยหน้าขึ้นพบว่าโป่งเง็กจือเพ่งมองนางแน่วนิ่งสายตาทั้งสี่พอประสานศพลุ้นอ่วงยีหน้าแดงวูบก้มศีรษะลงกล่าวเบาๆท่านชะไหนดีดเป็นเสียงดังแต่ข้าพเจ้ากลับดีดไม่ออกโป่งเง็กจือว่าเนื่องเพราะมือซ้ายของท่านแม้ทำท่าถูกต้องแต่มือขวากดผิดที่สมควรทำเช่นนี้พูดพลางเกาะกุมมือขวาของลุ้นอ่วงยีเบาๆลุ้นอ่วงยีไม่ได้ส่งเสียงและไม่ได้ดิ้นรนใบหน้ากลับแดงฉานจรดลำคอโป่งเง็กจือไม่ได้สังเกตเห็นแต่พบว่ามือของลุ้นอ่วงยีสั่นสะท้านเล็กน้อยเสียงตึงคลาหนึ่งในที่สุดก็กรีดปาด
บังเกิดเสียงดังโป่งเง็กจือถามขึ้นว่าใช่หรือไม่หลุนอวงหยีผงกศีรษะอย่างเงียบงันภายในห้องจุดตะเกียงริบหรี่หุ่นป่วยเอี้ยงถือกระเป๋าแพรนั่งซึมเศร้าอยู่ขอบเตียงเพียงประวัตินึกถึงเหตุการณ์ที่หลุนอวงหยีรับประทานข้าวต้มใบหน้าหุ่นป่วยเอี้ยงประดับด้วยรอยยิ้มยิ้มราวคนเสื่องซึมโง่งมไม่ทราบว่าผ่านไปนานเท่าใดหุ่นป่วยเอี้ยงค่อยตื่นจากภวังค์ครุ่นคิดพลันก็กระโดดปลาดลงจากเตียงเขารื้อนั่นหรือนี่ในที่สุดค้นได้กระดาษผู้กันหลังจากฝนหมึกจนเข้มข้นก็นั่งซึมเศร้าอยู่ข้างโต๊ะอีกคราหุ่นป่วยเอี้ยงขมวดคิ้วแนบแน่นอย่างลำบากยากเย็นค่อยเผยเยิ้มออกมาถือผู้กันเขียนจดหมายลายมือกลับยังไม่เลวแสงโคมยิ่งสลัวบนพื้นทิ้งกระดาษที่ขยำกันเป็นก้อนกลมหลายก้อนหุ่นป่วยเอี้ยงเขียนแล้วแก้ไขแล้วก็โยนทิ้งแล้วก็เขียนใหม่ใช้เวลาครึ่งชั่วยามเต็มๆค่อยเขียนจดหมายที่มันต้องการเขียนเป็นผลสำเร็จหุ่นป่วยเอี้ยงเป่าจนคราบหมึกแห้งสนิทโคลงศีรษะอ่านทวนหลายเที่ยวค่อยลงมือพับจดหมายเขามองดูกระเป๋าแพรเหลียวดูจดหมายในที่สุดพับจดหมายอีกชั้นหนึ่งยัดไปในกระเป๋าแพรอย่างระมัดระวังจากนั้นตะลึงลานกับที่อีกคลาสายตาหุ่นป่วยเอี้ยงแปลเปลี่ยนเป็นรางเรือนพลันก็ยิ้มออกมาถือกระเป๋าแพรเดินออกไปเพิ่งเดินถึงหน้าประตูก็หยุดยั้งลงอีกคลายกมือทาบสวงอกของตนได้ยินเสียงหัวใจเต้นตูมตามอย่างชัดเจนหุ่นป่วยเอี้ยงยืนตะลึงลานชั่วขณะพลันก็ยัดกระเป๋าแพรไว้ในอกเสื้อหมุนตัวกลับมาหน้าเตียงหยิบสุราจากใต้เตียงขวดหนึ่งเปิดจุกขวดออกยืดคอดื่มสุราหลายคำหยาดสุรากระเซ็นใส่เสื้อผ้าหุ่นป่วยเอี้ยงล้วนไม่นำพาพอดื่มสุราลงไปหลายอึกใบหน้าหุ่นป่วยเอี้ยงถึงกับแดงเข้มขึ้นมาไม่ทราบเป็นเพราะจิตใจกระตือรือร้นหรือฤทธิ์สุราแผ่ซ่านแล้วหุ่นป่วยเอี้ยงวางขวดสุราลงบนโต๊ะดังโคลมโถมไปเปิดประตูวิ่งตะบึงออกไปอึดใจเดียววิ่งถึงหน้าห้องพักของลุนอ่วงยีหุ่นป่วยเอี้ยงพลันหยุดลงกวาดตามองโดยรอบในลานตึกมีแต่มันคนเดียวหุ่นป่วยเอี้ยงขบกรามกรอดล้วงกระเป๋าแพรใบนั้นจากอกเสื้อคิดโถมเข้าไปแต่แล้วยังคงย่องฝีเท้าขึ้นบันไดหน้าประตูภายในห้องปรากฏแสงโคมไฟสาดลอดออกมาหุ่นป่วยเอี้ยงลัดเลาะอยู่หน้าประตูแวบหนึ่งกลับเดินลงจากบันไดมาหุ่นป่วยเอี้ยงอ้าปากหมายร้องเรียกแต่คำพูดมาถึงมุมปากก็กล้ำกลืนเอาไว้ดูท่ายังตื่นเต้นตึงเครียดกว่าตอนที่ส่งข้าวต้มมาอีกเนื่องเพราะที่ส่งในตอนนี้เป็นจดหมายรักฉบับหนึ่งหุ่นป่วยเอี้ยงเดินวนลานตึกกลับมุ่งหวังให้ลุ้นอ่วงยีปรากฏขึ้นที่ด้านหลังเช่นเดียวกับเมื่อครู่อีกจะได้ทอนความยุ่งยากมากหลายท่านใดได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นที่ด้านหลังมาแล้วจริงๆหุ่นป่วยเอี้ยงชะงักเท้าลงรอจนเสียงฝีเท้ามาถึงด้านหลังหยุดยั้งลงค่อยเหลียวควับไปกล่าวว่าอ้วงกล่าวเพียงคำเดียวก็ตะลึงลานกับที่รีบหดสองมือไปด้านหลังที่ยืนอยู่ด้านหลังไม่ใช่ลุ้นอ้วงยีแต่เป็นเชี่ยซงหุ่นป่วยเอี้ยงยิ้มอย่างโง่งมซ่อนกระเป๋าแพรไว้ด้านหลังในที่สุดเชี่ยซงก็ถามว่าเจ้ากำลังทำอะไรหุ่นป่วยเอี้ยงบ่ายเบี่ยงว่าไม่มีใดกำลังชมจันทร์เชี้ยสงจึงว่าบัดซบวันนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำไหนเลยมีจันทร์ให้เชยชมหุ่นป่วยเอี้ยงงงงันวูบเงยหน้าขึ้นบนท้องฟ้ามีแต่ประกายดาวแพรวๆจริงๆเชี้ยสงขยับปีกจมูกคราหนึ่งกล่าวขึ้นว่าเจ้าดื่มสุรามาหรือหุ่นป่วยเอี้ยงตอบข้าพเจ้าเชี่ยสงชะโงกศีรษะมากล่าวว่าเจ้าซุกซ่อนของใดไว้ด้านหลังหุ่นป่วยเอี้ยงรีบเบี่ยงตัวหลบหลีกกล่าวว่าไม่ได้ซุกซ่อนเชี่ยสงบอกมอบมาเชี่ยสงตวาดกล้องยื่นมือออกไปหุ่นป่วยเอี้ยงอับจนปัญญาส่งมอบกระเป๋าแพรออกไปเชี่ยสงก็กล่าวไปว่ากระเป๋าแพรใบหนึ่งจากนั้นก็พบเห็นจดหมายฉบับนั้น
จึงกล่าวแล้วนี่เป็นอะไรพลางก็ดึงจดหมายออกมาหุ่นป่วยเอี้ยงแตกตื่นจนหน้าเปลี่ยนสีเชี่ยสงตวาดว่าดึกเดินค่อนคืนกลิ่นสุราคลักคลุ้งถือกระเป๋าแพรเคลื่อนไหวลับๆล่อๆเจ้าคงจะกระทำเรื่องไม่อาจบอกต่อผู้คนแน่นอนหุ่นป่วยเอี้ยงตอบข้าพเจ้าไม่ได้อย่างนั้นกระเป๋าแพรใบนี้เป็นของผู้ใดหุ่นป่วยเอี้ยงไม่ทราบกล่าวกระไรดียามนั้นโป่งเง็กจือเป็นเพื่อนลุ้นอวงยี้เดินเข้ามาเห็นทั้งสองยืนอยู่กลางลานตึกจึงเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นหุ่นป่วยเอี้ยงแตกตื่นลนลานกว่าเดิมเชี่ยสงยังเบือนหน้าไปลุ้นอวงยี้พอเห็นเช่นนั้นต้องกล่าวอย่างสงสัยใจสื่อเจ๊กกระเป๋าแพรของข้าพเจ้าเช่นไหนอยู่ที่ท่านเป็นของเจ้าเชี่ยสงกล่าวอย่างงุนงงจากนั้นชี้มือไปที่หุ่นป่วยเอี้ยงกล่าวว่านี่กลับต้องถามมันเราค้นได้จากตัวมันลุ้นอวงหยีส่งเสียงดังอ้อมองดูหุ่นป่วยเอี้ยงหุ่นป่วยเอี้ยงได้แต่ฝืนยิ้มเชี่ยสงกล่าวเสริมไปว่าในกระเป๋ายังมีจดหมายฉบับหนึ่งลุ้นอวงหยีกล่าวอย่างสงสัยใจจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าอย่างนั้นเป็นของผู้ใดเชี่ยสงกล่าวพลางก็คลี่จดหมายออกกวาดตาไปยังท้ายจดหมายกล่าวว่าท้ายจดหมายลงนามหุ่นป่วยเอี้ยงมันถลึงมองหุ่นป่วยเอี้ยงหุ่นป่วยเอี้ยงถึงกับแทบสิ้นสติเชี่ยสงยื่นส่งจดหมายแก่โป่งเง็กจือกล่าวว่าเง็กจือลองดูมันเขียนว่าอย่างไรโป่งเง็กจือรับจดหมายมาอ่านขึ้นว่าอวงยี้ม่วยอ่านเพียง3คำก็ขมวดคิ้วเข้าหากันเชี่ยสงงงงันวูบจึงกล่าวอ่านต่อไปวันเดียวไม่พบผ่านคล้ายผ่าน3ฤดูกาลลุ้นอวงหยีฟังไม่เข้าใจหุ่นป่วยเอี้ยงกลับร้อนรุ่มดุดมดบนกระทะเชี่ยสงขมวดคิ้วกล่าวขึ้นว่าเง็กจือเจ้าที่แท้อ่านอะไรอ่านผิดหรือไม่โป่งเง็กจือเงยหน้ากล่าวว่าในจดหมายเขียนอย่างไรสิทธ์ก็อ่านตามนั้นเชี่ยสงดึงจดหมายมาอ่านดูจากนั้นก็ยัดไปในมือของหุ่นป่วยเอี้ยงกล่าวขึ้นว่าเจ้าอ่านเองหุ่นป่วยเอี้ยงถือจดหมายด้วยความกระอักกระอ่วนไม่ทราบจะเอ่ยปากอย่างไรดีเชี่ยสงตวาดสำทับว่าอ่านเดี๋ยวนี้หุ่นป่วยเอี้ยงได้แต่ตัดใจอ่านอวงยี้ม่วยวันเดียวไม่พบผ่านคล้ายผ่านไป3ฤดูกาลเชี่ยสงค่อยเข้าใจในบัดดลหัวร่อฮาฮากล่าวขึ้นว่า ที่แท้เป็นจดหมายรักฉบับหนึ่งลุ้นอวงยี้ที่อยู่ด้านข้างอับอายจนหน้าแดงฉานถลึงมองหุ่นป่วยเอี้ยงอย่างขุ่นเคืองสะบัดหน้าวิ่งปลาดไปโถมเข้าห้องพักปิดประตูลงดังโครมหุ่นป่วยเอี้ยงมองดูประตูที่ปิดลงอย่างประวันลนลานไม่ทราบทำอย่างไรดีโป่งเง็กจือเดินเข้ามากล่าวว่าหุ่นเฮียเวลาไม่เช้าแล้วท่านยังคงกลับไปพักผ่อนหุ่นป่วยเอี้ยงย่อมฟังออกว่าฝ่ายตรงข้ามช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กับตนเองดังนั้นผงกศีรษะขณะจะหันกายไปเชี่ยสงก็พลันตวาดว่าเจ้าคิดจะไปไม่ง่ายนักหุ่นป่วยเอี้ยงตื่นตระหนกขึ้นมากล่าวขึ้นว่าท่านผู้อาวุโสโป่งเง็กจือก็ร้อนรุ่มขึ้นมากล่าวขึ้นว่าสื่อเจ๊กเรื่องนี้เชี่ยสงแค้นหัวรอกกล่าวว่า ส่งให้สื่อเฮียเจ้าสำนักดูว่ามันจะจัดการอย่างไรหุ่นป่วยเอี้ยงถึงกับหน้าแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงเหงื่อเม็ดโป้งไหลหลั่งลงจากหน้าผากแสงโคมไฟซีดขาวสีหน้าซีดขาวของเจ้าสำนักแชร์ทรงกลับแดงระเรื่อคล้ายมีโทสะถึงขีดสุดโป่งเง็กจือเห็นเป็นเช่นนั้นไม่กล้าส่งเสียงเชียร์ทรงกลับมีท่าทีชื่นชมต่อคลาเคราะห์ผู้อื่นกล่าวขึ้นว่าซื่อเฮียท่านต้องฝึกอบรมคนของท่านให้ดีเจ้าสำนักแชร์สงกลับเยือกเย็นลง
พ่งตามองหุนป่วยเอี้ยงกล่าวเสียงทุ้มหนักป่วยเอี้ยงหยิบฉวยโดยไม่ไถ่ถามถือเป็นความประพฤติเยี่ยงโจรเจ้าประพฤติผิดบัญญัติข้อห้ามซ้ำซ้อนมิอาจไม่ลงโทษเจ้าสถานหนักหุนป่วยเอี้ยงก้มศีรษะต่ำเจ้าสำนักแชสงกล่าวขึ้นว่านับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปลงโทษเจ้าตักน้ำหนึ่งปีหุนป่วยเอี้ยงกลับปีติยินดีขึ้นมากล่าวขึ้นว่าขอบคุณจู้ทีเจ้าสำนักแชสงว่าอย่าได้ยินดีเกินไปเราให้เจ้าหาบน้ำบ่อที่เชิงเขาขึ้นมาหุนป่วยเอี้ยงตะลึงลานกับที่จากเชิงเขาขึ้นถึงบนยอดเขาเป็นระยะทางไกลเท่าใดเขาทราบกระจ่างเป็นอย่างดีต่อให้ตัวเปล่ายังเดินจนเหงื่อโทมกายอย่าว่าแต่ยังต้องแบกน้ำสองถังเจ้าสำนักแชสงกล่าวอย่างจริงจังยังมีระหว่างทางที่หาบน้ำให้ท่องบัญญัติข้อห้ามของสำนักเราจะได้จดจำขึ้นใจรู้สำนึกกลับกลายหุนป่วยเอี้ยงได้แต่รับคำเจ้าสำนักแชสงกล่าวขึ้นอีกว่ายังมีหุนป่วยเอี้ยงแตกตื่นจนเหงื่อโทมกายกล่าวขึ้นว่าจู้ทีท่านผู้เฒ่าโปรดเมตตาละเว้นเจ้าสำนักแชสงชูจดหมายในมือกล่าวต่อเจ้าเขียนหนังสือผิดจำนวนมากเป็นที่เสื่อมเสียเจ้าของสำนักบูตึงเราจริงๆหุนป่วยเอี้ยงก้มศีรษะด้วยความละอายเจ้าสำนักแชสงหันไปยังโป่งเง็กจือกล่าวขึ้นว่าเง็กจือซื่อแปะคิดให้เจ้าปลีกเวลาสอนมันท่องตำราเขียนหนังสือเจ้าคิดเห็นอย่างไรโป่งเง็กจือก็กล่าวไม่ขบคิดสิทธิ์ก็มีความตั้งใจเช่นนี้เพียงแต่เป็นอย่างไรสิทธิ์เกรงว่าเป็นที่ผิดหวังของซื่อแปะเจ้าหมายความว่ามันไม่อาจสร้างสรรค์ได้โป่งเง็กจือก็สั่นศีรษะกล่าวขึ้นว่าหาไม่ได้เพียงแต่ซื่อแปะลงโทษมันตักน้ำทุกวันตรากตรำเป็นแรมปีเกรงว่าเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจไม่มีอารมณ์เล่าเรียนความหมายของเจ้าคือวิงวอนซื่อแปะลดเวลาลงโทษลงเจ้าสำนักแชสงขบคิดแล้วกล่าวที่เจ้ากล่าวก็มีเหตุผลอย่างนั้นสื่อแปะจะผ่อนปลนลงโทษมันตักน้ำหนึ่งเดือนขอบคุณสื่อแปะพลางก็ผลักหุนป่วยเอี้ยงเบาๆหุนป่วยเอี้ยงจึงรีบกล่าวไปว่าขอบคุณจู้ทีขอบคุณโปเฮียเชื้อสงกลับแค่นเสียงอย่างไม่พอใจเจ้าสำนักแชสงจึงโบกมือกล่าวขึ้นว่าไปได้แล้วเสียงขาดคำจดหมายฉบับนั้นก็ร่วงหล่นลงจากมือไม่ทันตกถึงพื้นก็กลายเป็นผุยผง